สวัสดีครับผมนายแมคโครซิ่งนะครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับตะวันตกดินนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับที่เมืองชัยภูมิของเราครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายแมคโครซิ่งนะครับพาพี่น้องนะครับมารับชมโคกน้องนาโมเดลนะครับในพื้นที่ประมาณ6ไร่กว่านะครับอำเภอแก่งเคราะห์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับมาอัปเดตหน้างานนะครับวันครึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับมารับชมกันนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็เกือบตอนนี้ก็6โมงหรือ18นาฬิกานะครับ34นาทีแล้วนะครับตะวันใกล้จะตกดินนะครับท่ามกลางภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมากนะครับโคกน้องนาตัวนี้นะครับเจ้าของเขานะครับก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับมอบหมายงานให้ผมดูแลงานให้นะครับครับสำหรับคลองตัวนี้นะครับก็จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับลึก2เมตร50นะครับเบิ่มก็จะอยู่ที่1เมตรนะครับอันนี้ก็ยังไม่แต่งเบิ่มนะครับขุดคลองเสร็จก่อนนะครับค่อยขึ้นแต่งเบิ่มสโลปให้สวยแล้วฝั่งข้างในก็จะมีเบิ่มอีก1เมตรแล้วก็จะมีคันนาล้อมรอบนะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับเพื่อที่เวลาปลูกข้าวนะครับน้ำจะได้ไม่ไหลลงคลองนะครับก็จะมีคันล้อมรอบข้างในนะครับแต่ตอนนี้คือขุดคลองให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะวิ่งทำคันนาข้างในนะครับล้อมรอบทีหลังนะครับมันจะเร็วกว่าครับโคกน้องนาในพื้นที่6ไร่กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องครับมารับชมกันนะครับหน้างานของเราครับหลังคันนะครับเบิ่มเดี๋ยวผมจะไล่มานะครับตรงนั้นก็จะเป็นคันนาแล้วก็เบิ่ม1เม็ดแล้วก็คลองก็จะเป็น4เม็ดนะครับลึก2เม็ด50นะครับหรือประมาณ2เม็ดถึง2เม็ด50นะครับแล้วก็จะมีเบิ่ม1เม็ดอีกนะครับแล้วก็หลังคันก็จะสูงประมาณเม็ดหนึ่งนะครับสูงประมาณเม็ดหนึ่งจากเบิ่มไปนะครับแล้วก็หลังคันนะครับก็จะกว้างอยู่ที่4เม็ดถึง5เม็ดนะครับรถวิ่งได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับไอพื้นที่โคกน้องนาตัวนี้นะครับที่ทั้งหมด25ไร่นะครับแต่เจ้าของเขาแบ่งทํา6ไร่กว่านะครับบรรยากาศข้างๆก็จะเป็นภูเขานะครับจังหวัดชัยภูมินะครับภูเขาบรรยากาศดีมากนะครับเหมาะแก่การทำโคกน้องนาโมเดลนะครับตะวันตกดินนะครับสวยมากเลยนะครับบรรยากาศภูเขาล้อมรอบเลยนะครับเดี๋ยวภูเขาล้อมรอบเลยนะครับฝนก็จะตกทุกวันนะครับตอนเย็นๆมานะครับฝนเริ่มหยุดนะครับซูมให้ดูพระอาทิตย์ใกล้ๆเลยนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับนั่นแมคโครนะครับกำลังขุดคลองอยู่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมหน้างานกันนะครับดินตัวนี้นะครับก็จะเป็นดินที่ขุดยากหน่อยนะครับอาจจะขุดยากคือคำว่าขุดยากนี่คือดินมันจะเปียกเหนียวนะครับติดบุ้งกีรถแมคโครนะครับชั้นบนนะครับประมาณเม็ดนึงนะครับดินจะเปียกติดบุ้งกีแมคโครนะครับเหมือนขุดดินแฉะนะครับก็จะขุดยากพอลงจากเม็ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นดินแข็งโป๊กเลยนะครับดินแข็งพอลงไปอีกก็จะเป็นดินดานนะครับหินดานเป็นก้อนๆ นะครับแข็งมากเลยถ้าลึกไปปั๊บมันจะเป็นดินก้อนแข็งแบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับหน้างานตัวนี้นะครับจะพามาอัปเดตหน้างานวันครึ่งนะครับชมให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลง YouTube นะครับในแมคโครซิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในแมคโครซิ่งด้วยนะครับจะมีผลงานโคกน้องนาโมเดลได้ให้รับชม
เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับงานเยอะครับไม่ค่อยได้ตัดต่อวิดีโอทำให้แบบน่าดูนะครับส่วนมากผมจะอัดสดแล้วลงเลยนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเอาแบบง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะทำเป็นบ่อขนมครกนะครับตัวนี้อันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อตัวนี้นะครับก็อยู่ที่12เมตรนะครับลึกตอนนี้ก็อยู่ที่4เมตรนะครับลงไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับจะเป็นดินด่านแข็งมากนะครับไม่โคเจาะไม่ลงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับบ่อตัวนี้นะครับอยู่ที่12เมตรนะครับ12เมตรมืดแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับถ้ามาดูจริงๆนะครับมันก็จะสวยนะครับอยู่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะอันนี้ก็เหลือเก็บขุดคลองเสร็จก็จะเก็บให้สวยสโลปให้สวยนะครับอันนี้ขุดคลองไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ลงไป4เมตรนะครับระดับความลึกของขนมครกตัวนี้ก็อยู่ที่4เมตรนะครับลงจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นดินด่านแข็งโป๊กเลยนะครับปีกเกือบหักเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับโอ้เฉะทางก็จะเดินลำบากหน่อยนะครับดินเป็นดินเปียกๆดำๆนะครับก็จะขุดยากแถมข้างล่างลงไปก็จะแข็งมากด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามันมาชมแบบไม่ย้อนแสงนะครับบ่อขนมครกนะครับบ่อขนมครกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบิร์ม2ชั้นนะครับชั้นแรกแล้วก็จะเป็นชั้นข้างบนแต่ยังไม่แต่งนะครับจะเก็บงานทีหลังให้สวยนะครับจะเป็นดินด่านอยู่ลึกลงไป2เมตรกว่านะครับจะเป็นดินแข็งขุดเข้ายากมากเลยนะครับเป็นจุดๆ จะมีแบบดินด่านแข็งนะครับนี่ก็เบิร์มจะเว้นอยู่ที่1เมตรนะครับเดี๋ยวจะดึงสโลปขึ้นอีกรอบนะครับบรรยากาศพื้นที่อุดมสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับเขามีปลูกกล้วยปลูกอะไรรอบๆนะครับดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับดูจากหญ้าขึ้นนะครับหลังคันตัวนี้ก็จะสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บอีกทีก็จะเดี๋ยวจะอัพผลงานลงตอนเสร็จ 100% นะครับให้ได้รับชมกันนะครับโอ้ย้อนแสงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางนะครับทางเข้าบ้านนะครับเจ้าของเขาให้เว้นไว้นะครับทางเข้าบ้านตรงนี้1จุดแล้วก็อีกฝั่งตรงนั้น1จุดนะครับตรงนี้ก็จะเก็บที่หลังนะครับขุดลอกลงไปแล้วก็จะวางท่อนะครับแล้วก็ถมทําทางเข้าโคกนะครับโคกก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสระใหญ่2งานอยู่ติดกับโคกนะครับฝั่งทางนี้ครับทิศตะวันตกของโคกจะเป็นสระ2งานนะครับฟรีฟอร์มนะครับอ
บรรยากาศดีมากเลยนะครับอยู่ใกล้ๆภูเขานะครับแถวบ้านผมไม่มีนะครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับไม่มีภูเขาแบบนี้บรรยากาศรอบๆอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับชมพามาชมนี่นะครับตะวันยามเย็นนะครับตะวันตกดินนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมาะแก่การทำเกษตรไร่นาสวนผสมนะครับโคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไว้สร้างบ้านนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับดูจากพื้นที่นะครับปลูกอะไรก็ง่ายนะครับกล้วยก็เกิดเต็มตามคันนานะครับปลูกผมก็จะทำขนมครกตามมุมเพิ่มให้เจ้าของเขาเลยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคันนารอบเลยนะครับคันนารอบแต่จะทำตอนขุดคลองเสร็จนะครับเจ้าของเขาว่าทำไมไม่ทำคันนานะครับผมทำอยู่ครับแต่ยังไม่เสร็จก่อนค่อยแต่งทีหลังครับมันจะเร็วกว่าทำพร้อมกันนะครับดูอย่างนี้อาจไม่สวยนะครับถ้ามาดูด้วยตาจริงนะครับมันก็จะสวยในกล้องมันอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะตอนนี้มันก็18:40กว่านาทีแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างล่างเลยนะครับจะขึ้นไหวไหมนี่อู้เลนกล้องผมใหญ่นะครับตัวนี้มันเลยถ่ายดูยากมุมข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะลึก2.50 เมตรนะครับปากกว้างอยู่ที่4 เมตรนะครับลึก2.50 เมตรถ้าฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะแต่งรีดสโลปเก็บงานนะครับจะสวยทำขนมครกแต่ละมุมให้เจ้าของเขานะครับในแบบเขาไม่มีแต่ผมทำเพิ่มให้นะครับเพื่อความสวยงามตัวนี้หลุมขนมครกจะอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่10 เมตรจะเล็กกว่าฝั่งตรงนั้นนะครับฝั่งตรงนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12 เมตรไอ้ตัวนี้อยู่ที่10 เมตรนะครับเบิ่ม2 ชั้นเหมือนเดิมนะครับหน้างานวันนี้นะครับให้ชมกันไล่จากมุมนั้นนะครับนี่นะครับถึงคันนาตัวนี้นะครับอยู่ที่6 ไร่ 2 งานนะครับหลังคันก็จะกว้างหน่อยนะครับกว้าง4 เมตรถึง 5 เมตรนะครับหลังคันรถยนต์วิ่งได้รอบนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ตะวันยังอยู่เลยนะครับถ่ายวิดีโอไปปั๊บจนตะวันตกดินหายมืดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับอยู่ข้างๆ
อันนี้รถแมคโครนะครับเขาก็จะลอกหญ้าออกนะครับทำเป็นทางหญ้าเยอะเกินนะครับเอาหน้าดินไว้ข้างบนนะครับลอกหน้าดินเก็บไว้ข้างๆก่อนตัวนี้ก็จะเพิ่มลุมขนมครกทุกมุมให้นะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ10เมตรเท่ากับตัวนั้นนะครับแต่ขนมครกฝั่งมุมนั้นก็จะใหญ่กว่าจุดอื่นนะครับจุดที่ติดห้วยจะใหญ่กว่าจุดอื่นพาชมบรรยากาศรอบสวน25ไร่นะครับนี่นะครับภูเขาครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิงนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม